ดวงตาแห่งฮอรัสเทพเจ้าฮอรัสหนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพสูงสุดในอียิปต์ผู้ทรงมีดวงตาที่รู้แจ้งและทิ้งสัญ,ญลักษณ์ของพระองค์ไว้ที่เรียกว่าดวงตาแห่งฮอรัสสัญ,ญลักษณ์รูปตาซ้ายข้างเดียวซึ่งเป็นภาพที่พบเห็นได้บ่อยในศิลปะอียิปต์ชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองความมีสุขภาพดีและความมั่งคั่งเทพฮอรัสเป็นโอรสของเทพโอซิลิสและเทพพีไอซิส และมีชายาคือเทพีฮาเทอร์เทพฮอรัสเป็นหนึ่งในเทพที่ได้รับการเคารพสูงสุดในอียิปต์ในฐานะเทพผู้กล้าเทพแห่งแสงสว่างและเทพแห่งความหวังรูปลักษณ์ของเทพฮอรัสที่รู้จักกันทั่วไปคือมีประเสียนเป็นเหยี่ยวร่างกายเป็นมนุษย์มีพระเนตรข้างซ้ายเป็นดวงอาทิตย์และข้างขวาเป็นดวงจันทร์ทรงมงกุฎสองชั้นหรือแกะสลักเป็นรูปวงสุริยะชาวอียิปต์โบราณยังมีความเชื่อว่า ฟาโรคือเทพ,พเจ้าฮอรัสที่มาเกิดบนโลกมนุษย์ดวงตาแห่งฮอรัสหรือเดิมเรียกว่าเวจัตในสมัยอาณาจักรใหม่ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองและการปกป้องซึ่งมาจากตำนานเกี่ยวกับเทพ,พเจ้าโอซิลิสที่ถูกเทพเซสน้องชายของตนเองสังหารเพื่อแย่งชิงบัลลังก์ทำให้เกิดการจลาจลและความวุ่นวายในอียิปต์เทพเซตได้ตัดร่างของเทพโอซิลิสออกเป็น14ส่วนแล้วทิ้งกระจายไปทั่วอียิปต์เทพีไอซิสพระชาย,ยา และเทพฮอรัสพระโอรสได้ตามหาร่างส่วนต่างๆของเทพโอซิลิสมาประกอบรวมกันเข้าอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเทพฮรัสได้สังหารเทพเซตเป็นการแก้แค้นแทนพระบิดาแล้วขึ้นครองราดทําให้อีหยิบกลับสู่ความสงบอีกครั้งแต่กว่าที่จะเอาชนะเทพเซตได้ก็ต้องทําสงครามกันหลายครั้งครั้งหนึ่งในระหว่างการต่อสู้เทพฮรัสเพรียงพร้ำให้กับเทพเซตถูกควักดวงตาข้างซ้ายออกไปแต่ภายหลังจากนั้นพระชายาของเทพฮรัส คือเทพีฮารเทอร์ได้ช่วยรักษาและฟื้นฟูดวงตาให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมอีกครั้งหลังจากหายดีแล้วเทพฮอรัสได้นำดวงตาของตนไปมอบให้กับเทพโอซิลิสเพื่อให้ดวงตานั้นฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับระบิดาแต่เทปโอซิลิสทรงพอพระทัยที่จะเป็นผู้พิพากษาในปอลโลกมากกว่าจะกลับมาบนโลกมนุษย์อีกครั้งจากตำนานนี้ดวงตาแห่งฮอรัสจึงมักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเสียสละการฟื้นฟูและการปกป้อง ดวงตาแห่งฮอรัสยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่ซึ่งมักพบถูกจารึกบนหีบศพอาจเพื่อป้องกันการเสื่อมสลายของร่างมัมมี่ฟาโลและเพื่อให้ร่างฟื้นกลับมาใหม่อีกครั้งจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบมีทั้งที่เป็นภาพแกะสลักบนผนังของสุสานภาพวาดบนโลงศพหรือทําเป็นพวกเครื่องรางและเครื่องประดับต่างๆของมัมมี่ฟาโลเช่นที่พบในสุสานของฟาโลตังคาเมนเป็นต้น ดวงตาแห่งฮอรัสมีลักษณะคล้ายดวงตามนุษย์แต่เป็นดวงตาข้างซ้ายที่มีหางตาอย่างเหี่ยวตามลักษณะประเสียนของเทพฮอรัสบางครั้งก็ปรากฏหยดน้ําที่ด้านล่างของดวงตาด้วยดวงตาแห่งฮอรัสยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบันที่ถูกนําไปดัดแปลงทําเป็นเครื่องรางเครื่องประดับที่นอกจากความสวยงามแล้วก็ยังคงยึดถือความเชื่อตามแบบอียิปบ,บราณที่ว่าเป็นเครื่องหมายของการปกป้องคุ้มครองความมีสุขภาพดี และความมั่งคั่ง